โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการค่ะที่ www.thaipbspodcast.com นะคะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังสำหรับบ้านนี้นะคะที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเรียกว่าคุณแม่หรือผู้จัดการศึกษาค่ะมีพื้นเพมีประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นติวเตอร์มาก่อนด้วยค่ะคุณผู้ฟังคุ้นชินคุ้นเคยกับหลักสูตรการศึกษาทีเดียวค่ะแต่ว่าในรูปแบบของการเรียนรู้ของลูกๆเธอเลือกที่จะจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมให้ค่ะสำหรับในรูปแบบที่เหมาะสมที่ว่านี้นะคะจะเป็นรูปแบบการศึกษาที่ใช้ทุกวิถีทุกวิธีการดำเนินชีวิตเลยค่ะวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับบ้านเรียนบ่อใบไม้นะคะคุณผู้ฟังคุยกับแม่ปิ๋มค่ะคุณชัญญพัฒนาวัฒนศรีโสพลนะคะจัดการศึกษาให้ใครบ้างมีรูปแบบการเรียนรู้อย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่ปิ๋มกันเลยดีกว่านะคะทักทายแม่ปิ๋มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ปิ่มค่ะชัญญพัฒนาวัฒนศรีโสพลค่ะเป็นคุณแม่จัดบ้านเรียนให้กับลูกๆค่ะชื่อว่าบ้านเรียนบอใบไม้อยู่จังหวัดมหาสารคามค่ะของแม่ปิ่มตอนนี้จริงๆจัดการศึกษาให้กับลูก2คนใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนเทอมหน้าก็จะมีอีกคนหนึ่งค่ะคนเล็กเป็นอนุบาล1ค่ะตอนนี้ก็คือจัดให้กับพี่สาว2คนอยู่ค่ะสำหรับสมาชิกบ้านเรียนบอใบไม้นะคะตอนนี้มี2คนด้วยกันค่ะคือน้องแบมแบมค่ะเด็กหญิงณชัญญนัทสิริตื่นลีนะคะ6ขวบแล้วตอนนี้อนุบาล3นะคะและน้องบุ๋มบิ๋มค่ะเด็กหญิงวิสันสยาสิริตื่นลีชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะทั้งแบมแบมและบุ๋มบิ๋มตอนนี้คือจดทะเบียนเป็นเด็กบ้านเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังเหตุที่เราต้องชี้ชวนชักชวนแม่ปิ๋มมาคุยเพราะว่าบ้านนี้มีแผนการจะจดบ้านเรียนให้กับน้องโบโบต่อนะคะเด็กชายภูริสิริตื้นลีนั่นเองมีแผนขนาดนี้เราน่าจะเห็นมุมหรืออะไรบางอย่างในการจัดบ้านเรียนแหละก็เลยมาชวนคุยกันนั่นเองนะคะของแม่ปิ่มเดี๋ยวเท้าความก่อนเรามีรูปแบบการหาข้อมูลอะไรยังไงได้ข้อมูลมายังไงคะที่มาเลือกที่จะมาอยู่ในจุดของการจัดบ้านเรียนให้น้องๆนะคะค่ะได้ค่ะถ้าเท้าความก็คือตั้งแต่ตอนที่มีลูกคนแรกอะนะคะก็พยายามคิดแล้วก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงเขาอะค่ะด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทําให้เขาเล่นให้เขาแบบมีความสุขในการเรียนรู้อะนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงเองเพราะว่ากลัวเขาเข้าโรงเรียนแล้วไม่อยากให้เขาป่วยอะค่ะเพราะว่าเด็กน้อยเวลาเข้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมักมีปัญหาเรื่องป่วยซึ่งการป่วยเดี๋ยวจะทําให้การเรียนรู้ของเขาอะได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะพบว่ามีการทำโฮมสคูลอะค่ะแล้วก็หาข้อมูลตั้งแต่ตอนนั้นค่ะซึ่งข้อมูลที่ได้นะคะก็จะมาจาก Facebook แล้วก็เพจแล้วก็กลุ่มบ้านเรียนแล้วก็มีการทักไปขอความรู้จากกลุ่มบ้านเรียนแล้วก็เรื่องของเอกสารการเขียนแผนซึ่งทุกบ้านก็คือให้ความร่วมมือดีมากค่ะแล้วก็ใจดีมากๆค่ะหาข้อมูลแบบประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแม่ปิ๋มคือให้ฉันมั่นใจว่าฉันจะจัดการเรียนรู้ให้ลูกได้แล้วก็ดำเนินไปได้โดยไม่มีปัญหาใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งพอเราหาข้อมูลได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วเราก็ติดตามบ้านเรียนรุ่นพี่อะค่ะที่เขาเลี้ยงลูกในแนวแบบโฮมสคูลที่เขาจัดการเรียนรู้ให้ลูกซึ่งเราก็รู้สึกว่าชอบจังเลยแล้วก็ดูลูกๆมีความสุขจังเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับครอบครัวเราอะนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มเขียนแผนเริ่มแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปยื่นให้น้องอะค่ะตอนช่วงระดับอนุบาลนะคะก็เลยได้ทำระดับอนุบาลให้ลูกทั้งสองคนค่ะค่ะพอหลังจากที่เราหาข้อมูลโฮมสคูลแล้วนะคะเราก็จัดทำแผนแล้วก็เขียนแผนทำเอกสารทุกอย่างอะค่ะซึ่งก็ได้รับคำแนะนำจากพี่ๆบ้านเรียนหลายๆบ้านนะคะที่แบบใจดีแล้วก็ช่วยสอนให้นะคะหลังจากนั้นก็เอาไปยื่นที่สำนักงานเขตอะค่ะแล้วก็จัดทำบ้านเรียนให้กับลูกๆในระดับชั้นอนุบาลนะคะตอนแรกแล้วก็ณตอนนี้ค่ะคนโตก็จบอนุบาล3แล้วก็ทำป .1 ก็เขียนแผนยื่นทำจัดบ้านเรียนให้กับลูกในระดับป .1 ถึงป .6 ค่ะสำหรับคนโต
ของบ้านเนี้ยเขาจัดการศึกษามาให้กับคนโตก่อนนะก็คือน้องบุ๋มบิ๋มนั่นเองนะคะจนกระทั่งตอนนี้คือมาเป็นเด็กประถมศึกษาแล้วของน้องแบมแบมคือตามมาในรูปแบบของอนุบาลที่กําลังจะจบอนุบาล3ในปีนี้น่าจะได้ดําเนินตามรอยพี่ต่อนะคะเพราะว่าของน้องบอโบเองก็เตรียมยื่นอนุบาล1ในเทอมต่อไปนี้แหละนะคะเป็น3คนด้วยกันแล้วนะเป็นในรูปแบบของการเรียนรู้เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อกับแม่ปิ่มว่าคุณแม่ตกผลึกอะไรยังไงอย่างไรทําไมถึงเลือกที่จะโบโบคนเล็กเด็กผู้ชายนะก็มาโฮมสคูลด้วยกันเถอะในมุมเหล่านี้ค่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าโฮมสคูลน่าจะตอบโจทย์กับเด็กทั้ง3คนจึงเลือกมาทิศทางนี้ให้แม่ปิ่มเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสำหรับที่เราทำโฮมสคูลให้กับลูกคนโตค่ะน้องบุ๋มบิ๋มซึ่งก็เห็นพัฒนาการของเขาได้เห็นการเรียนรู้ที่อิสระมากๆแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เขามีก็คือการรักการเรียนรู้นะคะเขาจะมีความสุขกับการที่เขาได้เจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็อยากหาความรู้เพิ่มเติมมีความหลงใหลมีความตื่นเต้นมีความแบบสนุกจังเลยที่ได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็เขาก็จะมีเวลามากมายที่จะได้สนใจสิ่งที่เขาชอบจริงๆอะนะคะแล้วก็ประกอบกับพอมีแบมแบมมาด้วยเนี่ยเขาก็เริ่มทำงานกันเป็นทีมแล้วส่วนโบโบเนี่ยต่อให้ยังไม่ได้เข้าในระบบเนี่ยแต่เขาก็เรียนตั้งแต่ที่เขาเห็นพี่ๆแล้วอะค่ะเพราะว่าเขาเติบโตมาด้วยกันเขาจะอยู่กันเป็นทีมอยู่แล้วอะค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ยากที่จะแบบโฮมสคูลไปทั้ง3คนเพราะทุกวันนี้เขาก็ทำกิจกรรมด้วยกันทุกอย่างแทบทุกอย่างอยู่แล้วด้วยค่ะขออนุญาตถามแม่ปิ่มเพิ่มอีกนิดนึงแม่ปิ่มจัดเวลาอย่างไรคะในลักษณะของการเรียนรู้ของเด็กๆเพราะดูเหมือนทุกๆช่วงเวลาคือเด็กเรียนรู้ได้ตลอดเลยแล้วเรามีช่วงเวลาอื่นใดของเราก็ด้วยเหมือนกันนะจัดอย่างไรคะค่ะก็จริงๆคือทุ่มเทเวลาให้กับลูกแทบจะ100%เลยอะค่ะแต่ว่าช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัวของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงหลังจากที่ลูกหลับหมดแล้วค่ะก็คือเราจะให้เขานอนตอน2 ทุ่มนะคะหลับจริงๆก็น่าจะ3 ทุ่มนั้นแหละค่ะก็จะเป็นเวลาที่เราก็จะได้ใช้เวลาส่วนตัวได้ฟังสิ่งที่เราอยากจะฟังดูสิ่งที่เราอยากจะดูซึ่งก็โอเคค่ะพอแล้วเพราะว่าทั้งวันที่เราเลี้ยงลูกเนี่ยเราก็มีความสุขมากมากพอแล้วเอาเรียกว่าเหมือนกับเป็นช่วงเวลาของเราเองที่ค่อยๆเรียนรู้เติบโตไปกับลูกด้วยแต่พอเป็นเวลาที่เรียกว่าเวลาส่วนตัวจริงๆคือหลังจากที่ลูกๆนอนไปแล้วนั่นเองนะคะหลับไปละเราก็ค่อยมาจัดกิจกรรมหรือว่าหาอะไรบางอย่างที่เราอยากทําอยากดูอยากเล่นอยากลุยเนาะก็ลองจัดสรรเวลาแบบนั้นเนาะจริงๆสําหรับในรูปแบบของกระบวนการเวลาค่ะถ้าหากว่าเราเห็นจากบ้านแม่ปิ่มคือมีช่วงเวลาให้กับลูกๆเต็มที่อันเนี้ยการเรียนรู้ได้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่นั่นเองโดยที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวเรียนรู้เติบโตไปกับเด็กๆด้วยตลอดเวลานั่นเองนะคะกับอีกมุมที่ถ้าหากว่าใครที่อาจจะต้องจัดสรรเวลาแบ่งปันเวลากันเราสามารถประสานกับคนในครอบครัวหรือว่าคนที่จะเป็นคุณครูหรือผู้สอนหรืออื่นใดเป็นโค้ชเป็นอะไรก็ได้นะคะมาร่วมกันจัดสรรเวลาเหล่านั้นไปด้วยกันอย่างเช่นสมมุติน้องมีกิจกรรมการเรียนที่อาจจะต้องไปเรียนเสริมเพิ่มเติมกับใครอาจจะมีช่วงเวลาห่วงหนึ่งที่เราก็มีกระบวนการที่อาจจะจัดอะไรให้เราได้เองด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ทั้งจากแม่หญิงและแม่ปิ่มนั่นเองค่ะในลักษณะของกิจกรรมค่ะแม่ปิ่มชวนเล่าให้ฟังหน่อย3 คนพี่น้องทําอะไรยังไงกันบ้างคะเรียนรู้กันขนาดไหนเอ่ยถ้าเป็นใน1 วันไหมคะว่าเขาทําอะไรกันบ้างอย่างเช่นถ้าเขาตื่นนอนมาเนี่ยเขาก็จะดูแลตัวเองในเรื่องของการดูแลตัวเองทุกอย่างแล้วก็ทานอาหารทานข้าวล้างจานได้เองหลังจากนั้นเขาก็เริ่มช่วงเช้าอากาศดีๆอะค่ะเขาก็จะเล่นด้านนอกเล่นกับแสงแดดเล่นทรายเล่นแปลงผักแล้วก็สำรวจสิ่งมีชีวิตรอบบ้านรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เขาก็จะเลี้ยงสัตว์เขาก็จะพาสัตว์ไปเดินเล่นในแปลงผักแล้วก็หาอาหารเปลี่ยนน้ําดูแลสัตว์เลี้ยงของเขานะคะแล้วก็มีการทําของเล่นวาดรูปแสดงละคร3 พี่น้องอะนะคะแล้วก็ที่จะเน้นหนักก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการประดิษฐ์ของเล่นหลังจากนั้นพอช่วงเที่ยงทานข้าวพักเนี่ยก็จะมีช่วงบ่ายก็จะเข้าห้องแล้วก็อาจจะมีการวาดรูปอ่านหนังสือนิทานเล่นละครแสดงละครตามภาษาของเขาอะนะคะแล้วก็อาจจะมีวิชาการทดลองกับแม่บ้างมีอ่านหนังสือกับแม่บ้าง
นิดหน่อยแล้วก็พอช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการไปสำรวจรอบๆบ้านหรือว่าหลังหมู่บ้านที่เป็นทุ่งนาลำธารคลองต้นไม้แมลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูปลาดูปูดูผีเสื้อแมลงปอตามภาษาของเขาอะนะคะซึ่งทุกอย่างที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นเขาก็อยากจะรู้ว่าอันนี้มันคือชนิดอะไรรูปเก็บไว้ได้ไหมแล้วเราไปหาชื่อได้ไหมแล้วเราไปดูสารคดีต่อเรื่องของแมลงปอได้ไหมอยากรู้ว่าวงชีวิตวงจรชีวิตเขาเป็นยังไงเขาตอนเด็กๆเขาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าเราจะไปทุ่งนากี่ครั้งอะค่ะเราก็จะได้ความรู้แล้วก็สิ่งที่ตื่นเต้นตลอดได้เจอแมงมุมได้เจอเต่าทองหรือว่าแม้กระทั่งหุ่นไล่กาหุ่นไล่กามีประโยชน์อะไรทําไมชาวนาถึงเอามาตั้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาไปทุ่งนาอย่างเงี้ยเราก็จะเจอชาวนาเจอคุณปู่คุณย่าที่เขาทํานากันเนี้ยก็จะบอกว่าลูกว่านั่นน่ะคือคุณครูนะคุณครูที่สอนทํานาที่ดีแล้วก็เก่งกว่าแม่อีกนะถ้าอยากรู้อะไรเนี่ยก็ต้องถามคุณปู่คุณย่าที่เขาทํานาอยู่นั่นคือตัวจริงแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับพวกเขาเนี่ยคุณครูเนี่ยก็เลยไม่ได้มีแค่แม่หรือว่าคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนว่าทุกอาชีพเนี่ยเป็นคุณครูได้หมดแล้วก็ทุกที่ที่เขาไปเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ได้หมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปเนี่ยเรามักจะชอบท่องเที่ยวในหมู่บ้านช่วงเย็นนะคะเพราะว่าให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้กับชีวิตจริงๆอะค่ะพอเวลาเราไปเจอกลุ่มคนที่เขากําลังปลูกผักอย่างเงี้ยเราก็จะแบบจอดรถแล้วก็เข้าไปสวัสดีค่ะคุณตาคุณยายปลูกผักหรอคะสวยจังเลยสอนหนูได้ไหมทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆเขาก็จะไปสํารวจเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นที่รักของชาวบ้านที่รักของคนในหมู่บ้านเขาก็จะแบบเรียกกันแบบช่วงนี้ปลูกผักนะช่วงนี้ปลูกดอกไม้นะมาเที่ยวนะมาดูนะมาถ่ายรูปกันนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกเขาจะรู้แล้วว่าเด็กพวกนี้เขาจะชอบเวลาไปทุ่งนาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะรู้สึกว่าที่นาของฉันเนี่ยต้องมีความพิเศษแน่เลยเพราะว่าเด็กๆแก๊งนี้มาเที่ยวมาชมมาเลยอย่างเงี้ยค่ะเจอคนหาปลาอย่างเงี้ยเขาเหวี่ยงแหหาปลาเป็นคุณลุงคุณปู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปขอดูไปสวัสดีค่ะขอดูได้ไหมคะได้ปลาอะไรบ้างคะเราก็จะได้เรียนรู้ชนิดปลาด้วยแล้วก็เห็นเทคนิคการที่เขาใช้ชีวิตจริงๆของวิถีของท้องถิ่นด้วยค่ะเพราะนั่นคือสำหรับปิ่นคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราหาคุณครูได้แล้วคุณครูก็คือในชีวิตจริงก็คือมีเยอะมากค่ะอ๋อดูเหมือนเป็นสังคมที่อบอุ่นมากเลยค่ะแม่ปิ๋มคือเราสามารถวางใจแล้วก็สามารถที่จะให้เด็กๆในความที่เข้าใจว่าคนคนนี้หรือกลุ่มคนคนนี้เป็นคุณครูของเราได้เหมือนกันนะมันจะมีความนอบน้อมมีความให้เกียรติทั้งองค์ความรู้ทั้งพื้นที่การเรียนรู้รวมถึงความเสิร์ฟความละมุนให้กับลูกๆละมุนใจละมุนในการวางตัวแล้วก็การเข้าสังคมเลยทีเดียวนะคะในมุมของการไปกิจกรรมหรือว่าไปจอยติดต่อประสานพูดคุยกับพื้นที่ต่างๆอะค่ะเราเคยมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรจากคนรอบข้างไหมคะเกี่ยวกับวิธีการศึกษาของบ้านเราจากที่สัมผัสดูนะคะก็คือว่าทุกคนก็จะสงสัยว่าแบบเรียนอะไรนะอะไรเงี้ยอยู่บ้านเรียนอะไรบ้างแต่ว่าในช่วงหลังๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มไม่สงสัยแล้วเพราะว่าเรามีการอัพข้อมูลนะคะแล้วก็สิ่งที่เรากิจกรรมที่เราทํากับลูกเนี่ยลงค่ะลงใน Facebook เพื่อให้คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าค่ะได้เห็นว่าหลานเนี่ยทําอะไรบ้างแล้วก็รวมทั้งเพื่อนๆทุกคนในเฟซเนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อทําเขาโฮมสคูลเขาทำแบบนี้นะเขามีกิจกรรมแบบนี้ทุกคนก็เลยแบบสนุกไปกับเราอะค่ะแล้วก็เริ่มจะไม่สงสัยแล้วว่าเราทําอะไรกันบ้างเพราะว่าเราทําเยอะมากก็ไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยย้อนกลับไปเนี่ยคือปิ่มอะทํางานเป็นติวเตอร์ค่ะมาเป็นเกือบ10 ปีเนาะแล้วก็เห็นการเรียนการสอนของเด็กมาเยอะแล้วก็จะสอนเด็กโตเด็กม.ปลายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเป็นคุณครูช่วงหนึ่งเป็นคุณครูของเอกชนนะคะในระดับประถมอยู่2 ปีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเขาทางญาติหรือว่าครอบครัวเนี่ยก็ค่อนข้างไว้ใจว่าเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับลูกเขาแล้วล่ะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้ห้ามอะไรแต่ว่าก็แค่สงสัยแล้วก็แอบดูเงียบๆส่วนตอนนี้ก็น่าจะแบบหมดห่วงแล้วค่ะ
เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ที่เราลงมือทำปฏิบัติแล้วก็สะท้อนมุมต่างๆให้ทางครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างได้เห็นผ่านสื่อโซเชียลนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งค่ะวิธีค่ะคุณผู้ฟังที่เราสามารถที่จะบอกเล่าหรืออธิบายวิธีการเรียนรู้การทำกิจกรรมรวมถึงการแบ่งปันด้วยค่ะถ่ายทอดว่าในกิจกรรมโฮมสคูลจริงๆแล้วสามารถจัดสรรรูปแบบไหนอย่างไรได้บ้างอีกหนึ่งครอบครัวบ้านเรียนบอใบไม้นะคะที่เรียกว่ามีความหลากหลายสะท้อนอยู่ในรูปแบบของการดำเนินชีวิตร่วมกับชุมชนสังคมของครอบครัวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคามนั่นเองนะคะอ่ะในพื้นที่การเรียนรู้เรามีรูปแบบการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวใช้หลักวิธีการดำเนินชีวิตเลยนะคะในมุมของการจัดการศึกษาอยากจะให้ลองบอกเล่าถึงเราเห็นมุมมองความสำเร็จในรูปแบบโฮมสกูลของบ้านเรียนบอใบไม้ทิศทางที่ดำเนินมานี้เราเห็นว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรอะไรบ้างคะสำหรับในความเป็นโฮมสกูลของบ้านเราค่ะสำหรับข้อดีนะคะที่เราเห็นกับลูกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความสุขแล้วก็สุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตก็คือดีแล้วก็มีความสุขกับการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีอิสระที่เขาจะเรียนรู้ในสิ่งที่เขาชอบมีเวลามากพอที่เขาจะตั้งใจทําบางสิ่งบางอย่างที่เขาหลงไหลแล้วก็ชอบมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เหมาะกับลูกของเราแล้วก็ครอบครัวของเราค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเขามีน้องเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันการเห็นอกเห็นใจกันการดูแลกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การทํางานเป็นทีมก็เลยยิ่งตอบโจทย์ครอบครัวเราว่าเหมาะแล้วที่เราจะใช้โฮมสคูลเนี่ยค่ะให้กับลูกทั้ง3คนค่ะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ครอบครัวค่ะก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราเติบโตไปด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าบางอย่างเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้เก่งค่ะก็ต้องเรียนรู้ไปกับลูกเพราะว่าต่อให้ปิ่มเองเนี่ยจะเรียนวิทยาศาสตร์ชีวะมาเนี่ยแต่ก็ยังบางครั้งก็ยังไม่พอที่จะสอนลูกนะคะอย่างเช่นลูกก็อยากรู้ต้นไม้ทุกต้นแมลงทุกตัวสิ่งมีชีวิตทุกอย่างอยากรู้ไปหมดเนี่ยค่ะในขณะที่บางอย่างเราตอบไม่ได้แต่เราก็บอกลูกว่าเรามีวิธีหาคําตอบนะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้เนี่ยก็คือการที่เราเติบโตไปพร้อมเขาในอยู่ในความทรงจําดีๆด้วยกันแล้วก็สร้างความทรงจําดีๆในการเติบโตไปด้วยกันซึ่งตรงนี้คือมีความสุขมากค่ะรูปแบบที่เรียกว่าเหมาะกับครอบครัวเลยทีเดียวนะคะเยี่ยมเลยทั้งเรื่องของความสบายใจความสุขของคุณพ่อคุณแม่ในวิถีของความเป็นครอบครัวรวมถึงสุขภาพกายสุขภาพใจที่แม่ปิ่มให้ความสำคัญตั้งแต่ช่วงแรกเลยเพราะว่าเน้นเรื่องของสุขภาพสุขภาวะของเด็กๆนั่นเองนะคะเมื่อครู่นี้เหมือนแม่ปิ่มจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนไม่จำเป็นว่าจะต้องมีความรู้ครบถ้วนทุกองค์ความรู้นะคะแต่เราสามารถจะบริหารจัดการแล้วก็จัดองค์ความรู้หรือว่าพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆค่ะทุกคนเป็นคุณครูให้ลูกเราได้นะคะอยากรู้เรื่องอะไรไปคุยกับคนนั้นไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้สามารถที่จะถ่ายทอดจัดช่วงเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี่แหละให้ลูกๆได้ไปเรียนรู้กับกลุ่มหรือคนที่มีความรู้ทางทิศทางที่ลูกๆเราสนใจนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคำการันตีจากแม่ปิ่มด้วยนะว่าใครๆก็จัดการศึกษาให้ลูกได้นะคะคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้น่าจะคลายความกังวลให้กับหลายๆท่านทีเดียวที่สงสัยหรืออยากจะจัดการศึกษาให้กับลูกๆของตัวเองอยู่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถจัดการศึกษาได้นั่นเองค่ะในจังหวะนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดมหาสารคามด้วยกันอยากจะโฮมสกูลทำอย่างไรดีจะปรึกษากันอย่างไรดีนะคะอย่างนี้มีพื้นที่หรือว่ามีคอนแทคติดต่ออะไรแม่ปิ่มยังไงได้บ้างคะได้ค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะก็มีเพจของเด็กๆนะคะชื่อว่าภูมิบิ่มแบมแบมเด็กโฮมสคูลค่ะแล้วก็หรือว่า Facebook ส่วนตัวของบิ่มก็ได้ค่ะยินดีให้คำแนะนำนะคะชื่อชัญญพัฒนาวัฒนาศรีโสพลค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องเอกสารหรือว่าคำแนะนำต่างๆเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านค่ะเพจบุ๋มบิ่มแบมแบมเด็กโฮมสคูลค่ะก็เป็นภาษาไทยนะคะตรงตัวเลยค่ะ
สำหรับใครที่สนใจจะโฮมสคูลหรือว่าอยากไปพูดคุยลักษณะของกิจกรรมหรือวิธีการเรียนรู้นะคะกับแม่ปิ่มแล้วก็เด็กๆสามารถทักไปในเพจในช่องทางที่แม่ปิ่มให้ไว้ได้เลยนั่นเองนะแต่ถ้าใครทักไปไม่เจอหาไม่ได้อย่างไรนะคะลองทักมาในรายการก็ได้นะเดี๋ยวเราสามารถช่วยประสานได้นะคะรวมถึงในลักษณะของกิจกรรมหรือว่าแนวคิดมุมคิดค่ะที่ทางครอบครัวมีนะคะอาจจะได้เคลียร์ใจกันเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะฝากแม่ปิ่มให้เป็นกำลังใจสำหรับหลายๆครอบครัวหรือใครหลายๆคนที่จะเป็นโฮมสกูลแล้วก็เถอะหรือว่ากำลังตัดสินใจจะโฮมสกูลเรามีมุมคิดอะไรอย่างไรแบ่งปันให้สักนิดนึงค่ะสำหรับเรื่องของการให้กำลังใจนะคะอยากให้กำลังใจทุกครอบครัวนะคะที่ก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกนะคะแล้วก็ในเรื่องของโฮมสคูลหรือว่าบ้านเรียนเนี่ยสำหรับพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ที่กังวลว่าเราจะทำได้ไหมเราจะมีความรู้พอไหมเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมลูกแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีความชำนาญทางด้านสาขาวิชาชีพนั้นอย่างเงี้ยค่ะที่ลูกเขาสนใจเราสามารถติดต่อแล้วก็ช่วยมาเป็นครูมาเป็นผู้สอนพาลูกไปในแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ใกล้บ้านเช่นพิพิธภัณฑ์หรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เขาสามารถให้ความรู้กับลูกได้ในเรื่องที่ลูกเราสนใจนะคะเพราะว่าสำหรับลูกแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าที่พ่อแม่จะทำได้แน่นอนค่ะแล้วก็เรื่องของความเหนื่อยก็ต้องมีบ้างแหละแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะที่เราจะเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมกับลูกค่ะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะคุณผู้ฟังจากแม่ปิ๋มคุณชัญพัฒน์ธนาวัฒนะศรีโสพลนั่นเองนะคะจากบ้านเรียนบอใบไม้ค่ะจัดการศึกษาให้กับเด็กๆทั้ง3คนที่คนสุดท้องหรือว่าน้องโบโบนะคะกำลังจะตามมาเป็นเด็กโฮมสกูลในเทอมหน้านั่นเองนะคะในรูปแบบการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังเราจะเห็นว่าทุกๆวิถีทุกๆวิธีในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันค่ะแม่บิ๋มจัดมาเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้หมดเลยทั้งที่ในรูปแบบของกิจวัตรประจำวันการดำเนินชีวิตในรูปแบบของความเป็นส่วนตัวรวมไปถึงรูปแบบที่เราครอบคลุมไปสู่การร่วมกิจกรรมต่างๆหรือว่าการดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมชุมชนในพื้นที่ทุกพื้นที่นะคะสามารถจัดให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เป็นทุกๆเวลาทุกช่วงเวลาที่จะจัดให้เกิดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ตลอดนั่นเองใช่สอบวิชาการก็คือยังไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะระดับม.ต้นก็ยังทันค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะตอนนี้คือใช้เวลาวัยเด็กให้มีความสุขแล้วก็เรียนรู้ตามภาษาตามการเติบโตตามธรรมชาติให้ดีที่สุดค่ะก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังได้มีโอกาสพูดคุยกับแม่ปิ่มนะคะซึ่งแม่ปิ่มในฐานะที่เรียกว่าเป็นผู้จัดการศึกษาและเป็นผู้ที่เคยเป็นติวเตอร์มาก่อนด้วยเน้นย้ำแล้วก็ฝากในส่วนของการห่วงหรือกังวลในจุดของการศึกษาหรือเรียนรู้ในเชิงวิชาการค่ะบอกว่ายังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องกังวลนะคะในช่วงเด็กๆโดยเฉพาะช่วงของอนุบาลจนกระทั่งถึงช่วงประถมนี่แหละค่ะให้เด็กๆได้เล่นได้ลองได้เรียนรู้ได้ลองสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้ทำในทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้นะคะให้มากที่สุดเท่าที่จะมีได้ได้ลองเรียนรู้ในทุกๆอย่างอันไหนที่ไม่ใช่ก็จะชัดขึ้นอันไหนที่ใช่ก็จะเจอเร็วขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งในจุดนี้ค่ะคุณผู้ฟังแม่หญิงยังคงเน้นย้ำและยังคงชัดเจนนะคะว่าในรูปแบบการเรียนรู้ควรเป็นไปตามความพร้อมความถนัดของผู้เรียนใครที่ชอบเกี่ยวกับการลงมือทำการปฏิบัติเราก็ลุยเรื่องของการลงมือปฏิบัติได้ลองได้เรียนได้รู้แล้วก็จัดกระบวนการกลุ่มประสบการณ์ให้กับเด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะแต่ว่ากลุ่มที่ชอบเรียนในเชิงวิชาการชอบสอบชอบเทสชอบท่องจำและเข้าใจแล้วไปสอบไปเลือกไปทำคะแนนต่างๆอ่ะนะคะก็ยังมีอยู่ซึ่งส่วนนี้ในทุกๆความสนใจความถนัดนี้ล่ะค่ะเด็กๆควรที่จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามทิศทางของตนเองนั่นเองค่ะเราจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าอันนี้ดีที่สุดสำหรับฉันแล้วทุกคนต้องไปทำตามด้วยแต่ว่าเราจะดูตามความถนัดของแต่ละคนและทุกคนที่อยู่ในสังคมช่วยกันผลักดันช่วยกันส่งเสริมให้เด็กๆของเราในประเทศไทยนี่แหละค่ะได้เรียนรู้ได้มีศักยภาพที่พัฒนาเพิ่มเติมเติบโตขึ้นไปอย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่ปิ๋ม
คุณชัญญพัฒน์ธนาวัฒนศรีโสพลเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บอกเล่ารูปแบบการเรียนรู้ของบ้านเรียนบอใบไม้ให้เราได้รับฟังกันค่ะรวมถึงทั้งกำลังใจและมุมมองแนวคิดต่างๆที่ค่อนข้างหลากหลายมากมายทีเดียวนะคะในรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนเน้นไปตามตัวผู้เรียนแล้วก็บริบทของครอบครัวนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่เชื่อมั่นได้ว่าเด็กๆเราจะเติบโตไปสู่สังคมภายนอกและสังคมในอนาคตได้อย่างมั่นคงเข้มแข็งแข็งแรงนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการแล้วรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วละค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice